นังสือเสียงชุดมังกรยกภาคหนึ่งกิมยงเขียนจำลองพิษนาคะแปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันความเดิมตอนที่แล้วง่วนเรียกกับนางเป่าเสียยอหลังจากที่พักที่โรงเตียมจนถึง เช้ารุ่งขึ้นงวนเรียกก็ให้คนรับใช้เอาห่อผ้าชุดมาให้นางเปาเสยยอเปลี่ยนนางเปาเสยยอก็ยิ่งประหลาดใจว่าทำไมมีแต่เสื้อผ้าดีๆยิ่งสงสัยในตัวของงนเรียกว่าเป็นใครมาจากไหนขณะที่รับประทานอาหารแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วงวนเรียกก็ชวนนางเปาเสยย่อเดินทางต่อ ก็ล่ำลาเจ้าของโรงเตี๊ยมจนเดินทางมาถึงระหว่างทางเห็นพวกทหารหลวงกำลังลังแกชาวบ้านงนเรียกก็เข้าไปขัดขวางทำให้เกิดความไม่พอใจกับพวกทหารพวกทหารนั้นก็ขับม้าไล่ตามไปทันแล้วก็ถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนงนเรียกก็บอกว่าท่านคงเป็นทหารของหันเส้นเซียงทหารก็แปลกใจว่าเอ๊รู้จักนายเราได้อย่างไร ก็เลยเอาหนังสือให้อ่านก็ล้วงหนังสือจากอกเสื้อให้อ่านเพราะอ่านแล้วทหารพวกนั้นก็ตกใจลงจากมา้ามาคุกเข่าคำนับยิ่งทำให้นางเป่าเสียย้อยยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าเอ้งวลเรียกผู้นี้เป็นใครมาจากไหนทหารหลวงถึงขั้นแบบต้องลงมา้าลงมาคำนับเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตรงนี้ใจนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาว่า กันต่อและในขณะนั้นนางเป่าเสียยอ,อยู่บนหลังมา้าเหล่าทหารจึงมองดูด้วยความสนใจในความงามของนางอยู่ทั่วหน้าง่วนเรียกรับหนังสือฉบับนั้นกลับคืนมาใส่ไว้ในอกเสื้อตามเดิมพรางก็หัวเราะก,กับนายทหารผู้นั้นว่า ทหารของเจ้ารู้สึกขาดการควบคุมไม่ค่อยดีเพราะทหารของเจ้าลอบมาประพฤติแบบโจรผู้้ายก่อความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรอยู่ทั่วไปเราจึงขอให้เจ้าระมัดระวังทหารของเจ้าให้มากยิ่งขึ้นทหารผู้นั้นคำนับรับคำง่วนเรียกก็หัวเราะออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า <laughs> เรายังขาดม้าอีกตัวหนึ่ง เจ้าจงจัดให้เราด้วยนายทหารผู้นั้นรีบจูงม้าของตนมามอบให้ทันทีพลางก็พูดว่าขอเชิญหูหญินจงรับม้าของข้าพเจ้าไว้เถิดเป่าเสียยอนางได้ยินนายทหารเรียกตนว่าหูหญินก็อายจนใบหน้าซ่านไปด้วยโลหิตฝ่ายง่วนเรียกก็แสดงสีหน้าเป็นปกติไม่กล่าวอย่างใดนอกจากพงกศรีรษะ แล้วรับสายบังเหียนม้าถือไว้พลางก็กล่าวว่าเราขอบใจเจ้าเจ้าจงไปบอกกับหันเส้งเสียงด้วยว่าเราขอคํานับลากลับไปก่อนนายทหารผู้นั้นก็รับคําและเมื่อได้มามาแล้วง่วนเรียกมิได้สนใจกับทหารทั้งกองนั้นอีกต่อไปง่วนเรียกก็ค่อยๆโอบอุ้มร่าง ที่นั่งข้างหลังของตนย่อนลงไปที่หลังม้าตัวนั้นแล้วมุ่งหน้าเดินทางไปสู่ทิศทางที่ตั้งใจไว้แต่เดิมเมื่อออกเดินทางมาได้เล็กน้อยนางเป่าเสียยอหันหลังกลับไปมองดูเห็นทหารกองนั้นยังอยู่ณนะที่เดิมความสงสัยสะดุดใจที่รู้สึกว่าง่วนเรียกผู้นี้เป็นผู้ใดทหารทั้งกอง จึงมีความกลัวเคารพยิ่งนักครั้นจะถามก็รู้สึกเกรงใจแต่ความใคร,รู่้้ต่อความจริงทำให้นางตัดสินใจจะเอ่ยถามพอดีได้ยินเสียงง่วนเรียกหัวเราะพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าถึงตัวหันแถอุยหากพบหน้าข้าพเจ้ายังต้องเกรงกลัวข้าพเจ้าจนตัวสั่นไปทีเดียวนางเป่าเสียยอ นางพูดขึ้นว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีคนกลัวเกรงมากแล้วท่านคงจะช่วยข้าพเจ้าทำการล้างแค้นได้รวดเร็วขึ้นง้วนเรียกนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวตอบว่าการแก้แค้นกับเรื่องส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นคนละเรื่องการแก้แค้นนั้นต้องใช้ความสุข,ขุมรอบคอบมิฉะนั้นจะเป็นผลร้ายแรงมิฉนั้น จะเป็นผลร้ายแรงไม่สำเร็จได้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องนี้นางเป่าเสียยอได้ฟังคำตอบของง่วนเรียกสีหน้าสลดลงทันใดและนางเป็นคนที่ไม่ใช่มีความระแวงจึงย้อนถามง่วนเรียกว่าถ้าเช่นนั้นจะทำประการใดดีง่วนเรียกนิ่งงันไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า ข้าพเจ้าใคร่ทราบความจริงของท่านสักอย่างหนึ่งนางเป่าเสียยอถามว่าท่านผู้มีพระคุณต้องการจะทราบอะไรเล่าและข้าพเจ้านี้เป็นคนมีนิสัยตรงอยู่หากท่านจะถามความจริงใจอย่างไรก็จงถามมาเถิดง้วนเรียกจึงพูดต่อว่าตั้งแต่ท่านและข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชิดกันแต่พอจะเข้าใจนิสัยกันได้ ว่าท่านกับข้าพเจ้านั้นคล้ายคลึงกันดังนั้นท่านยังจะเชื่อข้าพเจ้าได้หรือไม่นางเป่าเสียยอนางก็พงกศีรษะรับคำง่วนเรียกก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าขอขอบใจท่านที่มีน้ำใจเชื่อถือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเมื่อได้คิดการสิ่งใดไว้แล้วขอท่านจงสกัดความระแวงต่อข้าพเจ้าทิ้งไปก่อน และการเดินทางของเราทั้งสองนี้ข้าพเจ้าตั้งใจไปสู่ภาคเหนือเพื่อจะพำนักที่นั่นชั่วคราวจนกว่าเรื่องราวสงบเงียบจึงค่อยย้อนกลับลงมาภายหลังเพื่อทำการตามที่รับรองไว้กับท่านให้เสร็จสิน้นขอให้ท่านจงไว้ใจข้าพเจ้าอย่าได้วิตกกังวลต่อไปอีกเลย เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะทำการตอบแทนคุณให้ท่านจงได้ทั้งนี้เพราะง่วนเรียกเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้นางคงไม่เต็มใจเพราะยังห่วงกังวลถึงการแก้แค้นแทนสามีของนางอยู่และตนได้รับคำไว้แล้วว่าจะช่วยนางแก้แค้นให้จึงจำเป็นต้องพูดกับนางเสียให้เป็นที่เข้าใจอันดีต่อกัน ขณะนั้นทั้งสองก็ควบม้าไกลจากตำบลเหียบเงียบเต้งมากแล้วและตลอดทางนางเป่าเสียยอะกำลังตรึกตรองอย่างหนักอยู่เหมือนกันนางเองก็เปรียบเสมือนคนไร้ที่พึ่งพาอาศัยสา,ม,ามีต้องมีเคราะห์กรรมตายลงไปจะพึ่งญาติพี่น้องหรือก็มองไม่เห็นเลยว่าจะมีผู้ใดจะช่วยเหลือนางได้ลําพังตน ซึ่งเป็นสตรีและไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนางมีความลำบากไปหมดทุกอย่างนางเป่าเสียยอคิดแล้วก็ทอดถอนใจใหญ่นางคิดว่าหนทางชีวิตข้างหน้าล้วนแต่ยังความมืดมนและลำบากทั้งสิน้นนางคิดตึกตรองอย่างใดไม่เป็นที่ตกลงใจได้พอดีงวนเรียกก็เอ่ยขึ้นว่าหากท่าน รู้สึกว่าความคิดของข้าพเจ้ายัางมีข้อบกพร่องก็ได้โปรดแจ้งข้าพเจ้าเถิดนางเป่าเสียยอได้ฟังคำของง่วนเรียกพูดแล้วก็รู้สึกเกรงใจคิดว่าไหนไหนเราก็ได้เดินทางกับง่วนเรียกมาถึงเพียงนี้แล้วถึงจะมีการแก้ไขก็ย่อมไม่ทันนางเป่าเสียยอจึงก้มศรีรษะลงพลางก็กล่าวว่าท่านเห็นสมควรอย่างใดจงทำไปเถิด ง่วนเรียกได้ฟังก็ดีใจจึงพูดขึ้นว่าท่านเคยมีบุญคุณช่วยชีวิตข้าพเจ้าเอาไว้ข้าพเจ้าขอจดจำใส่ใจไว้ไม่มีวันลืมนางเป่าเสียยอรีบชิงกล่าวขึ้นว่าเรื่องบุญคุณนั้นขอท่านจงอย่านำมากล่าวอีกสืบไปเลยว่าแล้วก็โผลมมาล้าไปข้างหน้าง่วนเรียกเกือบช่วงตัวง่วนเรียก ไม่กล่าวอะไรต่อไปอีกได้ทั้งสองก็ควบม้าขนานคู่เคียงกันไปง่วนเรียกก็ชวนนางสนทนาเพื่อให้เพลิดเพลินแขวนกังหนําในฤดูชุนเทียนนี้สองฝากทางมีต้นหลิวเรียงรายเป็นคู่คู่ตลอดทางกอบกับการสนทนากันทำให้นางลืมความเศร้าโศกไปเสียได้บ้างในชั่วชีวิตของนาง นอกจากเอีดที่ซิมนางไม่เคยได้ใกล้ชิดกับชายใดในครั้งนี้มีง่วนเรียกเท่านั้นที่ได้ใกล้ชิดนางเมื่อเดินทางได้ครึ่งวันก็มาถึงเมืองเกียเหงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในแคว้นของมนทนจิตกังเป็นเมืองที่มีการค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคมีผ้าผ่อนแพร่พันข้าวปลาอาหารบริบูรณ เป็นธรรมดาอยู่เองที่มีการค้าใหญ่โตผู้คนและร้านรวงแน่นหนาเมืองเกียรเฮงจึงเป็นที่สนุกคลึกครื้นหน้าเที่ยวเตรเมื่อครั้งราชวงศ์สองอบพยพเคลื่อนย้ายมาสู่แควนนี้เมืองเกียรเฮงตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงทำให้การค้าเจริญมากทั้งสองก็ขี่ม้าผ่านตลาดมาง่วนเรียกชี้ชวนสนทนาให้นางเกิดอารมณ์เพลิดเพลินอยู่ มิขาดและในที่สุดก็พูดขึ้นว่าท่านเดินทางมาเป็นเวลาครึ่งค่อนวันแล้วเช่นนี้ดูท่านอิดโรยเหน็ดเหนื่อยอยู่มิใช่น้อยข้าพเจ้าอยากจะหาที่พักผ่อนเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วค่อยเดินทางต่อไปจะดีหรือไม่นางเป่าเสยเยอก็ยิ้มแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าออกจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง แต่อดทนพอที่จะเดินทางต่อไปได้โปรดอย่าห่วงใยข้าพเจ้าเลยเอาไว้เมื่อเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้้จริงๆจึงค่อยหาที่พักข้างหน้าจะดีกว่าขณะนี้ข้าพเจ้ายังพอที่จะเดินทางต่อไปได้อย่างสบายง่วนเรียกจึงว่าแขวงเมืองเกียร์แห่งนี้มีร้านค้าขายมากเครื่องแต่งกายของท่านมีเพียงชุดเดียวที่สวมอยู่นี้ข้าพเจ้า อยากจะแวะซื้อเอาไว้ให้ท่านเปลี่ยนอีกตามสมควรนา่งเป่าเสียยอมองดูหน้าง่วนเรียกด้วยความสงสัยเพราะเครื่องแต่งกายชุดนี้สวมมาเพียงครึ่งวันเหตุไฉนง่วนเรียกจึงว่าเก่าจนถึงจะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่อีกแต่ง่วนเรียกก็ไม่มีพิรุษนางจึงถามขึ้นว่าเสื้อที่ข้าพเจ้าสวมใส่นี้ได้เพียงครึ่งวันทำไมท่าน จึงต้องไปซื้อให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนอีกเล่าง่วนเรียกก็ตอบว่าการเดินทางของเราหนทางเต็มไปด้วยฝุ่นละอองทำให้เครื่องแต่งกายสกกระโปกง่ายข้าพเจ้าเห็นว่าท่านออกจะขมุกขมอมอยู่อยากให้มีแต่ความสะอาดจักได้สบายใจและไม่เบื่อหนายต่อการเดินทางของเราท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีราคาและสดสวยไม่ได้หรือข้าพเจ้า รักที่จะให้ท่านมีเครื่องแต่งกายและหลายชุดเฉพาะการเดินทางของเรานี้นอกเหนือจากเป็นความสะอาดตาเจริญใจแล้วตัวข้าพเจ้าเองก็ย่อมบังเกิดความภาคภูมิไปด้วยกับท่านเช่นกันเปาเสียยอได้ฟังก็รู้สึกขอบใจที่ง่วนเรียกปรารถนาดีกับตนถึงเพียงนี้แต่แล้วสีหน้าสลดลง แล้วกล่าวว่าแม้ชีวิตของข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความทุกข์แต่ข้าพเจ้ายังได้รับความโอบอ้อมอารีจากท่านจนมิสามารถจะกล่าวคำขอบใจให้สาสมกับน้ําใจอันดีงามของท่านข้าพเจ้าเป็นหญิงเสื้อผ้าแพรพันของแต่งตัวแม้จะเป็นของคู่กันก็ตามข้าพเจ้ายังเจียมตัว มิอยากให้เป็นที่รบกวนท่านเกินไปชุดที่สวมใส่อยู่นี้ยังพอนุ่งห่มอยู่ได้ประการหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ให้สามีจะใช้เสื้อผ้าสีสวยก็ผิดประเพณีเป็นที่ตำหนิติเตียนของคนทั้งหลายได้ดังนั้นท่านอย่าได้กังวลกับเสื้อผ้าของข้าพเจ้าเลยง่วนเรียกไม่ตอบแต่อย่างไรขณะนั้น มีชายผู้หนึ่งเดินอยู่ใกล้บริเวณนั้นง่วนเรียกลงจากหลังม้าเข้าไปหาถามถึงที่พักคนเดินทางชื่อซิวจุ้ยอยู่ที่ไหนชายใจดีผู้นั้นชี้บอกแห่งที่ให้แล้วก็เดินจากไปง่วนเรียกกลับมาหานางเป่าเสยยอ่อกล่าวกับนางซึ่งยังนั่งอยู่บนหลังมา้าว่าข้าพเจ้าเห็นว่าท่านควรได้ไปพักผ่อนเสียก่อน และอย่าได้เสียความตั้งใจของข้าพเจ้าเลยนางเป่าเสียยอ่อยิ้มรับคำอย่างเกรงใจง่วนเรียกก็โดดขึ้นหลังมา้าจากนั้นก็พานางตรงไปยังซิวจุย้ยที่พักคนเดินทางที่ได้ทราบมาจากชายคนนั้นซิวจุ้ยที่พักคนเดินทางนี้เป็นที่พักใหญ่โตโอโถงและสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเป็นที่เลื่องลือของเมืองเกียรเฮง ง่วนเรียกกับนางเป่าเสียยอเลือกห้องพักที่พอใจได้ห้องหนึ่งจึงพักอาบน้ำชำระร่างกายและรับประทานอาหารเสร็จแล้วง่วนเรียกจึงพูดขึ้นว่าเชิญท่านพักผ่อนให้เป็นที่สบายเถิดข้าพเจ้าจะออกไปซื้อของที่จำเป็นสักครู่แล้วจะรีบกลับมา นางเป่าเสียย่อก็รับคำเป็นอันดีเมื่องง่วนเรียกก้าวพ้ประตูห้องพักออกมาได้พบชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่เดินทางชายนั้นแต่งกายแบบนักรบแต่ขมุกขมอม,มสกระปกสวมรองเท้าหนังหนาท่าทางมีสง่าหน้าเกรงขามในมือก็ถือพัดกระดาษอาบน้ำมันแต่ขาดรุ่งริ่งเดินพลางพัดโบก ไปพลางง่วนเรียกเป็นคนมีนิสัยสะอาดครั้นมาเห็นชายนั้นสวมเครื่องแต่งกายสศกระโปรโสมมเข้ารู้สึกรังเกียจกลัวว่าจะพลอยปเปรื้อเปื้อนเสื้อผ้าที่ตนสวมอยู่ได้ดังนั้นง่วนเรียกจึงหลีกทางมิให้ชายผู้นั้นกระทบถูกต้องเอาท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากชายผู้นั้นเสมือนเดาท่าทีของง่วนเรียก ชายหนุ่มคนนั้นออกง่วนเรียกไม่สนใจกับเสียงหัวเราะนั้นพอเดินผ่านสวนกันพอดีพัดที่ถืออยู่ในมือของชายผู้นั้นโบกมาถูกไหลของตนเข้าอย่างจงใจง่วนเรียกก็อดโทสะไม่ได้จึงตวาดว่าเหตุใดท่านจึงมีกริยาหยาบคายเช่นนี้ตัวเราพยายามเดินหลีกทางท่านอยู่เช่นไหนจึงแกล้งโบกพัดถูกไหลของเราเล่า ชายวไวกลางคนก็หัวเราะอีกครั้งไม่กล่าวตอบอย่างไรกลับเดินซอยเท้าต่อไปโดยไม่เหลียวมาดูง่วนเรียกเลยจนร่างชายนั้นเดินไปสุดทางง่วนเรียกยังคงยืนมองอยู่ที่เดิมด้วยโทสะพอดีคนใช้เดินมาชายไวยกลางคนนั้นจึงกล่าวกับคนใช้ด้วยเสียงอันดังพอที่ให้ง่วนเรียกได้ยินว่า คนใส่เสื้อขาดสกระโปกอย่างเรานี้เงินทองมีถมไปหรือจะมีมากเสียกว่าไอ้คนสวมเสื้อผ้าสวยงามวางท่าทีหยิ่งเสียอีกคนอย่างนั้นเหมาะแต่เที่ยวตบตาหลอกลวงคนกินเห็นผู้หญิงสวยก็เจรจาล่อเอามาทำเสียผู้เสียคนชอบแต่ทำวางท่าทีด้วยการพักที่พักชั้นดี กินอาหารอย่างแพงแต่จิตใจของมันเต็มไปด้วยความสศกรปรกโสมมคนจำพวกนี้เจ้าจงระมัดระวังเอาไว้ให้ดีอย่างน้อยก็กันเอาไว้ดีกว่าแก้ไอ้คนจำพวกนี้นะจะบอกเจ้าให้รู้ตัวมาเช่าห้องหับเมื่อไรให้เรียกร้องเงินทองเอาไว้ก่อนมิฉะนั้นเสียรู้แล้วมิฉะนั้นเสียรู้มันแล้วจะเสียใจ ภายหลังว่าแล้วชายกลางคนคนนั้นก็เดินต่อไปคนรับใช้ฟังแล้วไม่ทราบเรื่องจึงได้แต่มองไปมองมาอย่างสงสัยไม่เข้าใจแต่ง่วนเรียกทวีความเดือดดานยิ่งขึ้นอีกเพราะรู้ว่าชายคนนั้นกล่าวเสียดสีตนง่วนเรียกทั้งที่มีโทสะก่อนจะคิดอย่างไรถูกชายรับใช้ผู้นั้น ก็เดินเข้ามาหาโค้งกายคำนับพลางก็พูดว่าขอท่านได้โปรดอภัยให้แก่กข้าพเจ้าด้วยง่วนเรียกได้ฟังก็เข้าใจความหมายของชายรับใช้จึงพูดออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าต้องการเงินค่าที่พักหรือพลางก็ล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อของตนแต่แล้วง่วนเรียกก็ต้องตกตะลึงเพราะในอกเสื้อที่ใส่เงินเอาไว้กว่าห้าหกสิบลึง ได้หายไปเสียแล้วคนรับใช้เห็นสีหน้าของง่วนเรียกซีดเผือดก็เข้าใจดีว่าชายนักรบวัยกลางคนพูดไว้ไม่มีผิดคนรับใช้ก็เปลี่ยนท่าทางเป็นขึงขังกระด้างขึ้นมาฉับพลันสองมือเท้าสะเอวอย่างผู้มีอำนาจตะคอกถามอย่างไม่เกรงใจท่านมีเงินติดตัวมาให้ค่าที่พักหรือไม่ง่วนเรียกตอบว่า เจ้าพูดจาให้มันดีสักหน่อยคนอย่างเราไม่มีเงินแล้วคงไม่กล้ามาพักอาศัยหรอกเจ้าอย่าแสดงท่าทีเป็นการหยามน้ำใจกันเลยถ้าเจ้าอยากได้เงินจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะกลัวเราเข้ามาพักแล้วไม่ให้ก็จงคอยเราอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในห้องที่พักของเราเอามาให้ที่ง่วนเรียกพูดรับรองแข็งขันอยู่กับคนใช้เช่นนี้ ด้วยเข้าใจตนเองลืมเอาเงินติดมาคงอยู่ในหอผ้าในห้องง่วนเรียกก้าวเข้าไปในห้องพักอย่างรีบร้อนเดือดดาลชายนักรบไวกลางคนและคนใช้พอแก้หอผ้าออกดูก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งในหอผ้าไม่มีเงินเหลืออยู่เลยง่วนเรียกรู้สึกพิศวงยืนตะลึงอยู่กับที่ขณะที่ยืนงงงันอยู่นั้น เป่าเสียยอนางสงสัยในกิริยาท่าทางของง่วนเรียกหนุ่มอยู่แล้วจึงถามขึ้นว่าท่านลืมอะไรหรือจึงกลับมาค้นหาง่วนเรียกก็ตอบว่าท่านยังจะได้ยินคําข้าพเจ้าโต้เถียงกับคนข้างนอกอยู่หรือไม่นางเป่าเสียยอจึงว่าไม่ได้ยินเลยก่อนที่ง่วนเรียกจะแจ้งให้หนางทราบคนรับใช้คนเดิมก็มาถึงหน้าประตูห้องพร้อมกับ พูดว่าไม่มีเงินให้จริงๆหรือเราดูคนไม่ผิดและหญิงคนนี้เป็นเมียท่านหรือว่าไปฉุดคร่าลูกเต้าผู้ใดมาอย่าให้มีเรื่องราวเดือดร้อนมาถึงที่นี่ด้วยก็แล้วกันคนทั้งสองไม่คาดคิดว่าจะพบคนใช้สารเลวถึงเพียงนี้เป่าเสียยอนางแสนอับอายและเดือดแค้นเป็นกำลังใบหน้าของนางแดงก่ำไปด้วยโลหิตง่วนเรียก สุดที่จะระง,งับโทสะเอาไว้ต่อไปโดดเข้ายกมือฟาดลงไปบนหน้าของคนใช้อย่างหนักปรากฏว่าคนรับใช้นั้นฟันในปากร่วงหลุดออกมาหลายซี่เลือดกบปากส่วนเซจะล้มลงแต่ยังตะโกนออกมาอีกว่าท่านทั้งหลายจงรับฟังรับรู้ด้วยชายคนนี้เช่าห้องแล้วไม่มีเงินให้มีหนำซ้ำ ยังทำลายเราบาดเจ็บอีกง่วนเรียกยังไม่คลายแขนโทสะเตะคนรับใช้อีกทีหนึ่งคนรับใช้ก็สลบแน่นิ่งไปเป่าเสียยอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นเกรงจะมีเรื่องลุกลามใหญ่โตไปและรวมทั้งมีความสงสารคนรับใช้นั้นด้วยนางจึงชวนให้ง่วนเรียกรีบหนีออกไปง่วนเรียกหัวเราะพลางก็พูดว่า ท่านอย่าวิตกไปเลยเรื่องไม่มีเงินให้ค่าเช่าที่พักข้าพเจ้าเห็นไม่สำคัญข้าพเจ้ามีแต่ความประหลาดใจว่าเหตุชไหนเงินของข้าพเจ้าหายไปหมดสิ้นได้เช่นนี้แต่อีกสักครู่ข้าพเจ้าจะเอาเงินจากพวกมันเองเป็นการชดใช้นี่ท่านจงคอยดูก็แล้วกันพูดพลางก็ลากเก้าอี้มานั่ง พอดีเจ้าของคนรับใช้นั้นพอดีเจ้าคนรับใช้คนนั้นรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมารีบไปตามพวกพ้องกว่าสิบคนพร้อมอาวุธครบมือและเสียงร้องบอกเข้ามาจากข้างนอกถาทายให้ออกไปสู้รบกันง่วนเรียกผุดลุกขึ้นเปิดประตูหัวเราะพลางก็ตวาดว่า<笑><笑>เราอยู่นี่แล้ว และยังมิทันที่คนเหล่านั้นจะเข้ากลุ่มรุมง่วนเรียกก็แย่งอาวุธจากพวกนั้นได้อันหนึ่งเป็นไม้พลองถือมั่นเหมาะมือง่วนเรียกเวียงไม้พลองไปทั้งขวาและซ้ายคนพวกนั้นล้มลงสี่ห้าคนเหลือนอกนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ต่างขยาดหวาดกลัวเกรงฝีมือไปตามๆกันพอเห็นได้ทีก็พละหนีกันไปคนละทางสองทาง ง่วนเรียกก็หัวเราะแล้วกลับเข้าไปในห้องตามเดิมนางเปาเสียยอวิตกว่าเรื่องจะกลายเป็นลุกลามใหญ่โตขึ้นไปอีกสีหน้าเผือดซีดแสดงความไม่สบายใจแต่ไม่ได้พูดว่าอย่างไรง่วนเรียกว่ากับนางว่าตามปกติข้าพเจ้าเป็นคนรักความยุติธรรมและไม่มีเจตนาที่จะโกงเงินค่าเช่าที่พักหนีหรอกแต่ข้าพเจ้า ทนให้พวกเหล่าร้ายดูหมินไม่ได้จึงต้องทำเช่นนั้นขอท่านจะได้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดฝ่ายคนที่แตกหนีจากง่วนเรียกไปนั้นรีไปแจ้งความกับนักการให้มาจับตัวง่วนเรียกไปชำระสอบสวนเมื่อพวกนักการมาถึงก็ร้องตะโกนถามว่าไอ้ผู้ร้ายสำคัญ มันซุกหัวอยู่ที่ไหนออกมาให้เราจับเสียดีๆหาไม่จะต้องได้รับความลำบากเป็นแน่ง่วนเรียกมิได้สะดุ้งตกใจคงนั่งเป็นปกติอยู่บนเก้าอี้คนที่เป็นหัวหน้าตวาดว่าเจ้านี่เห็นท่าจะเสียสติแล้วกระมังจึงไม่รู้ว่าผู้ใดมาและลุกข,ขึ้นต้อนรับคาระวะพวกเราง่วนเรียกก็อตอบว่าพวกเจ้า จะมาบังคับเราด้วยเรื่องอะไรและพวกเจ้าเป็นใครเจ้าหัวหน้าก็โกรธจนตัวสั่นตวาดซ้ำอีกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าพวกเราเป็นคณะกรมการเมืองเมื่อเจ้าทราบแล้วจงรีบคำนับขอโทษเสียโดยเร็วง่วนเรียกแกล้งทำเป็นตกใจร้องว่าตายละพวกท่านเป็นกลมการเมืองเห็นทีจะมาเช่าห้องพักกระมังห้องนี้ ข้าพเจ้าและภรรยาได้เช่าไว้เสียแล้วหัวหน้านักการยิ่งเพิ่มโทสะตะวาดว่าเจ้ามีชื่อแท้ว่าอย่างไรมาที่เมืองนี้ด้วยประสงค์สิ่งใดง่วนเรียกก็แกล้งทำสีหน้าปกติแล้วตอบว่าถ้าพูดกันโดยดีพอจะน่าฟังแต่เมื่อท่านต้องการถามชื่อแท้ของเราท่านจงไปเรียกใครอุ้งชงมา หัวหน้านักการก็โกรธขึ้นมาอีกร้องว่าเจ้านี่บ้าชัดๆทีแรกก็นึกว่าจะพูดรู้เรื่องบ้างเหตุเ่นไหนจึงบังอาจมาเรียกชื่อของใครตัวเอียซึ่งคำว่าตัวเอียเป็นคำยกย่องขุนนางชั้นเจ้าเมืองพูดยังไม่ทันขาดคําง่วนเรียกก็ล้วงหนังสือออกจากอกเสือ้อวางลงไปบนโต๊ะตรงหน้าพลางก็พูดว่า เจ้าจงนำหนังสือนี้ไปให้ใครอุ้งชงก็แล้วกันแล้วเจ้าย่อมรู้ว่าใครอุ้งชงจะมาหาเราหรือไม่หัวหน้านักการก็เอื้อมมือไปหยิบหนังสือขึ้นแล้วพิจารณาครันเห็นตัวอ,อักษรที่ตีตราประทับอยู่บนหนังสือก็ตกใจยิ่งนักเหงื่อนั้นโสมใบหน้าพลางก็รีบหลบหน้าออกไปทันที พร้อมกับสั่งคนที่มาด้วยให้ควบคุมชายให้ควบคุมชายหนุ่มผู้นี้เอาไว้ก่อนอย่าให้หลบหนีไปได้เปาเสียยอนางมีความวิตกตามวิสัยหญิงและชั่วครู่มีพวกทหารนักการประมาณสิบกว่าคนอีกสองคนแต่งเครื่องขุนนางเต็มยศเข้ามาในห้องอย่างรีบร้อนและตรงเข้าไปคุกเข่าคำนับอยู่เบื้องหน้าของง่วนเรียกคนหนึ่ง ซึ่งสวมเครื่องยศเต็มที่เป็นผู้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าครอุ้งชงมีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเกียรเฮงนี้กับเกียงบุญนนายอำเภอซิวจุ้ยขอคำนับท่านใต้หินข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านมาที่นี่จึงไม่ได้ให้การต้อนรับให้สมเกียรติขอจงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิดง่วนเรียกยกมือขึ้นโบกช้า ย่อก,กายรับคำนับพลางแล้วพูดว่าตัวเรานี้ไม่ได้ถือยศเกียรติแต่ประการใดท่านทั้งสองอย่าเอาใจใส่เลยอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนชอบอิสระจึงขี่ม้ามาลําพังเพียงสองคนการที่เราเชิญท่านเจ้าเมืองมานี้เพราะคนลอบขโมยเงินของเราไปหมดสิน้นขอให้ท่านนายอำเภอช่วยเป็นทุระสืบร่องรอยดูด้วย ว่าผู้ร้ายนี้เป็นใครคนมียศทั้งสองก็กล่าวรับรองขึ้นพร้อมกันว่าจะสืบสวนเอาตัวคนร้ายให้จงได้แล้วใครอุ่งชงก็ให้อานัดสัญญาแก่นักการที่มากับตนนักการสองคนถือถาดอยู่ในมือก้าวตรงเข้ามาในถาดทั้งสองนั้นถาดหนึ่งเป็นทองแท่งและอีกถาดหนึ่งเป็นเงินแท่ง วางเต็มทั้งสองถาดไข่อุ้งชงจึงว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจที่ในท้องที่ข้าพเจ้าปกครองนี้เกิดมีโจรผู้ร้ายจนทำให้ท่านใต้หินลำบากนับเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงของข้าพเจ้าขอท่านใต้หินได้ยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยท่านใต้หินจงได้โปรดรับสิ่งของที่ข้าพเจ้าตั้งใจนำมามอบให้เอาไว้ด้วยเถิด ง่วนเรียกก็ยิ้มพลางพงกศีรษะช้าช้าไม่ได้กล่าวประการใดแล้วใครอุ้งโงงก็ยกหนังสือนั้นขึ้นทั้งสองมือเป็นการส่งคืนแล้วพูดว่าบัตรนี้ข้าพเจ้าได้จัดการที่พักเป็นอันดีไว้ต้อนรับท่านใต้หญินแล้วฉะนั้นขอท่านใต้หญินกับฮูหินไปพักให้เป็นที่สบายเถิดง่วนเรียก ก็ตอบว่าเราขอบใจท่านมากแต่อย่าให้เป็นที่ลำบากท่านเลยที่นี้ก็เหมาะดีอยู่แล้วเราชอบสถานที่อันเงียบสงบจะขอพักอยู่ไม่นานนักก็ต้องเดินทางต่อไปพูดแล้วง้วนเรียกก็วางสีหน้าเคร่งขรึมเหมือนไม่อยากให้ผู้ใดมารบกวนใครอุ้งชงกับเกียงบุญจึงรีบกล่าวขึ้นว่าหากท่านตะยินปราถนาสิ่งอื่นใด จงได้สั่งมาเถิดข้าพเจ้าทั้งสองจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประสงค์ง่วนเรียกก็เงยหน้าขึ้นไม่ตอบประการใดได้แต่โบกมือช้าๆใครอุ้งชงกับเกียงบุญทั้งสองก็รีบลนลานออกจากห้องนั้นทันทีพร้อมด้วยนักการทั้งหมดก็บายหน้ากลับไปโดยเร็ว